ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสุเดชกิรัตน์ทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมเองอยู่ในโครงการสวพบประชาชนภาคตนออกนะครับได้ดูพื้นที่กับท่านพลเอกประพงษ์สง่าเนตรนะครับเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลายเรื่องนะครับวันนี้เองผมจะพูดเรื่องการคมนาคมนะครับจังหวัดภาคตนออกมีจังหวัดที่การคมนาคมเป็นมากนะครับแต่ว่าในพื้นที่ EC นั้นจะเป็นจากจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ชลบุรีการคมนาคมดีแล้วแต่ว่าจังหวัดรอบๆนะครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับติด EC แต่ว่าการคมนาคมไม่ดีท่านประธานครับถนนรถเป็นจำนวนมากนะครับทั้งทุกเส้นทางเป็นจำนวนมากดังนั้นเองจุดตัดต่างๆจึงมีปัญหานะครับเพราะว่าเกิดการจราจรติดขัดดังนั้นเองเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรเป็นมากนะครับถ้าหน่วยงานของรัฐนะครับแก้ไขปัญหาจุดตัดนั้นโดยทำสะพานข้ามแยกจะทำให้รถการจราจรติดขัดเป็นได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเราเส้นถนนสายสุขุมวิทหมายเลข3นะครับจากตราดจากแรงไปยังที่ตราดนะครับเขาเพราะเข้าเขตจันทบุรีนะครับรถติดเป็นอันมากเพราะเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวในถนนสุขุมวิทมีปริมาณรถหยุดเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจุดตัดจุดแยกทำให้ต้องรอทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดท่านประธานผมจึงนำเสนอว่าครับอย่างเช่นแยกบ้านเนินสูงนะครับซึ่งตัดระหว่างถนนหมายเลข3ตัดกับหมายเลข3322นะครับคือแยกไปเขาสุกิมนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ตลาดนัดปลูกรับซื้อผลไม้ทุเรียนนะครับซึ่งปกติก็รถมากอยู่แล้วนะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวและที่สำคัญช่วงเทศกาลนะครับก็รถติดขัดเป็นมากดังนั้นเองถ้าเราสร้างสะพานบริเวณทางแยกบ้านเนินสูงนะครับที่ตัดทางหมายเลข3ตัดกับ3323กับ33233322กับ3323ที่ไปสามบินจันทบุรีจะแก้ปัญหาจราจรได้จุดหนึ่งส่วนจุดที่2นะครับแยกเขายานะครับคือเลยไปหน่อยนะครับตรงแยกที่แยกเข้าตัวเทศบาลจันทบุรีเช่นเดียวกันครับรถติดขัดเป็นมากนะครับถ้าเราสร้างสะพานแยกตรงจุดดังกล่าวนะครับก็ลดการจราจรติดขัดลด เวลาการจราจรนะครับซึ่งเส้นทางดังกล่าวนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปเขาสุกิมนะครับเขาคิชกูดนะครับถ้าเลี้ยวขวาเข้าเทศบาลจันทบุรีดังนั้นเองถ้าเราสร้างสะพานจุดนี้ก็สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ดีเช่นเดียวกันครับส่วนอีกที่หนึ่งคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถนนหมายเลข304นะครับจากฉะเชิงเทรามุ่งหน้าผ่านปราจีนบุรีผ่านกบินบุรีไปยังนครราชสีมาตัดกับหมายเลข33ตรงแยก3ทหารอำเภอกบินบุรีเส้นทางดังกล่าวนะครับเป็นทางสายใหญ่ตัดกันนะครับถ้าจากพนมสารคามไปยังมุ่งหน้านครราชสีมาทั้งแยกนั้นเลี้ยวซ้ายไปปราจีนบุรีเลี้ยวขวาไปอรัญญประเทศเช่นเดียวกันตรงนั้นเองจุดตัดรถเป็นวันๆหลายหมื่นคันถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทางหลวงนะครับดำเนินการแก้ไขสร้างสะพานข้ามแยกดังกล่าวนั้นจะสามารถแก้ปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดีท่านประธานครับทั้ง3โครงการที่พูดถึงนะครับถ้าเราแก้ปัญหาสะพานข้ามแยกได้จะลดจุดตัดแต่ถ้าทำช้าต่อไปไม่ใช่สะพานข้ามแยกครับจะต้องทำสะพานอุโมงค์ข้ามแยกนะครับซึ่งงบประมาณสะพานข้ามแยกนั้นประมาณ300ล้านนะครับถ้าอุโมงค์ข้ามแยกถ้าล่าช้าไปต่อไปความเจริญมากขึ้นต้องเป็นอุโมงค์ข้ามแยกต้องงบประมาณแห่งหนึ่งประมาณ1,000 ล้านขึ้นไปครับขอบคุณครับ